สวัสดีนะครับพบกับช่องโกนเกยอีกแล้วนะครับสำหรับตอนนี้เป็นจะเป็นตอนที่2นะครับเป็นคลิปตอนที่2โอ้โหหลวงพ่อถ้าการเดินทางมันน่าเบื่อซ้ำซากจำเจไม่ตื่นเต้นคุณลองเปลี่ยนมันสิครับเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือเปลี่ยนแบบไม่มีจุดหมายอย่างพวกเราในทริปนี้มาสอบแบบขี่เลยครับระยะทาง3กิโลคลิปนี้ผมจะพาไปรู้จักกับหนึ่งในแลนด์มาร์คของจังหวัดชุมพรนั่นก็คือดอยตาปักเขาทะลุสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกกันเกินครั้งนะครับสำหรับ EP นี้เป็น EP ที่2นะครับสำหรับการท่องเที่ยวแบบหลงๆงงๆเรื่อยๆไปเปื่อยเรามากันที่จังหวัดชุมพรนะครับซึ่งถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูตอนที่แล้วก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับว่าทำไมเราถึงมาที่จังหวัดชุมพรมันเป็นอะไรที่ไม่ได้ตั้งใจเลยนะครับเรามาโผล่กันที่จังหวัดชุมพรทั้งที่จะไปจังหวัดเพชรบูรณ์ทับเบิกนะครับก็วันนี้นะครับก็ยังอยู่กันที่อำเภอปะทิวนะครับเรายังเข้ายังไม่ถึงตัวอำเภอเมืองชุมพรนะครับโดยวันนี้เราจะไปนอนกันแถวๆอำเภอสวีครับคาดว่านะครับโดยเป้าหมายจุดเป้าหมายแล้วกันจะไปอยู่ที่ดอยตาปัง wow. ช่วงเช้านะครับเราออกมาจากทุ่งยางแฮปปี้บาร์ครับก็มาแวะให้พี่เอมากราบไหว้มากราบไหว้พระนะครับอยู่ที่วัดแก้วประเสริฐนะครับที่นี่มีร้านกาแฟที่เป็นร้านกาแฟของวัดนะครับชื่อว่าร้านกาแฟตอไม้ตอไม้รสชาติใช้ได้อยู่ครับแล้วก็วิวบริเวณรอบๆข้างบนเนี่ยสามารถที่จะชมวิวได้360องศาเลยนะครับแล้วก็ถนนเส้นในเนี่ยถนนที่จากปทิวที่จะเข้าสู่ชุมพรเนี่ยจะเป็นถนนที่เลาะเลียบไปตามชายฝั่งนะครับซึ่งเป็นถนนที่ค่อนข้างสวยนะครับยังไงแล้วก็ฝากติดตามนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปกินปูครับปูยักษ์ปูยักษ์ปูอะไรยักษ์นี่ปูยักษ์ครับเดี๋ยวจะไปกินปูยักษ์เดี๋ยวจะกินลูกปูก่อนดิปูยักษ์เดี๋ยววันนี้ค่ำๆคาดว่าน่าจะมีสมาชิกตามมาสมทบอีก1คันครับเป็นใครไม่บอกครับเดี๋ยวคอยติดตามดูแล้วกันนะครับว่ามันจะมาจริงหรือเปล่าถ้ามันไม่มาจริงๆพี่เอจ่ายค่าห้องคนเดียวโอเคครับไปดูกันครับดอยตาปังแล้วเจอกันกลับเข้าสู่การเดินทางกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะใช้เส้นทางสายในเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยไปจนถึงตัวเมืองชุมพรครับแต่ก่อนจะถึงนั้นนะครับผมจะพาทุกคนไปแวะกับชายหาดแห่งหนึ่งครับที่มีความสวยงามและขึ้นชื่อของจังหวัดชุมพรนั่นก็คือหาดทุ่งวะแล่นครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าถนนสายในตั้งแต่ประจวบลงมาถึงตัวจังหวัดชุมพรนั้นสภาพเส้นทางถือว่าดีมากๆเลยล่ะครับทำให้ระหว่างทางนั้นไม่น่าเบื่อไม่ต้องเร่งรีบขี่ชิวๆไปเรื่อยๆอยากจะหยุดตรงไหนอยากจะแวะตรงไหนก็สามารถจอดได้ทันทีเสน่ห์สองข้างทางที่ทำให้การเดินทางครั้งนี้มีสีสันมากๆเลยล่ะครับตอนนี้ผมเข้าใกล้สู่อำเภอเมืองชุมพรแล้วนะครับตอนนี้อยู่กันที่หาดทุ่งวะแล่นหรือชุมพรคาบาน่านะครับที่นี่ผมเคยมานอนอยู่ครั้งนึงนะครับเมื่อช่วงสงกรานต์ประมาณ10ปีที่แล้วโอ้โหตอนนั้นคนเยอะมากนะครับฝรั่งเพียบเลยนะครับแต่ปัจจุบันนะครับผมคิดว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติน่าจะน้อยลงแล้วแล้วก็ดูสงบแต่วันนี้น้ำลงนะครับ
มาในช่วงน้ำลงก็ยังไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ชุมพรเมืองสงบน่าเที่ยวโอ้โหแม่งสูงเนี่ยเฮ้ยเสียวแล้วจะลงยังไงสน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 คนแก่สนต้องบอกเลยนะครับว่าถนนเรียบชายทะเลของจังหวัดชุมพรนะครับสภาพถนนดีมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะสนุกไม่น่าเบื่อนะครับทางไม่ได้ตรงอะไรมากมายนะครับมีโค้งมีอะไรให้ได้พอตื่นเต้นบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ยังไงเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ตัวเมืองนะครับไปหาของอร่อยอร่อยกินนะครับโดยของขึ้นชื่อที่เท่าที่เสิร์ชดูนะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อในดำอันนี้น่าไปลองมากเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเนื้ออยู่แล้วนะเดี๋ยวเราไปหาดูว่าร้านเขาอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวว่าอยู่ในเมืองนี่แหละเดี๋ยวลองค้นหาจาก Google Map ไปดูนะครับสวยมากครับหาดทุ่งวะแล่นอยากให้ทุกคนได้มานอนมาสัมผัสสักคืนนะครับตรงนี้ชุมพรคาบานาครับจากหาดทุ่งวะแล่นนะครับก็วิ่งเข้าสู่ตัวเมืองชุมพรไปไม่ไกลครับระยะทางประมาณ15กิโลเมตรร้านก๋วยเตี๋ยวในดำก็จะอยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟจังหวัดชุมพรนั่นเองนะครับก๋วยเตี๋ยวนายดำนะครับคนเยอะมากเลยอ่ะแสดงว่าอร่อยจริงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงจะเหมือนที่กรุงเทพหรือเปล่าเดี๋ยวครับแค่ไม่ต้องปรุงเลยใส่พริกหน่อยข้าวเผ็ดเนื้อดีมากคุ้นแปลกแต่ค้าจะมีเหมือนเป็นน้ำตกหน่อยนะอาจจะเหมือนมีกะทิหน่อยน้ำจะข้นๆคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวเลยมันหน่อยคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวเลยแต่น้ำเยอะกว่าทานครับมีของธรรมดาเพิ่มพิเศษในเยอะวันนี้นะพี่ไม่พูดเลยนะไม่พูดกระจายนะก็สิบบาทก็เยอะเนื้อก็เปิดมากรสชาติกระตับไม่ใช่ไม่มีรสชาติแบบนี้เหมือนคล้ายก๋วยเตี๋ยวเรือไม่ได้ใส่กะทิสุดยอดมาตาดีกลับไปนี่น้ำหนักขึ้น 2-3 โลอ่ะอร่อยทุกอย่างทำทั้งหนักก็อร่อยอร่อยทุกวันเลยเข้าใจแกงครับแนะนำออกจากตัวเมืองก็จะเข้าสู่ถนนสายหลักแล้วนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่ดินแดนภูเขาหินปูนที่มีเอกลักษณ์พิเศษนั่นก็คือเป็นภูเขาที่มีรูโบขนาดใหญ่ใช่แล้วครับเพื่อนๆนั่นคือเขาทะลุนั่นเองนะครับระยะทางจากตัวเมืองชุมพรไปเขาทะลุก็ประมาณ70กิโลเมตรครับ
วิวสองข้างทางสวยงามสะกดใจมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับชอบวิวภูเขาหินปูนใหญ่ๆสูงๆผมขอแนะนำเลยครับเส้นนี้ส่วนที่พักนะครับผมก็ลองเสิร์ชหาจนไปได้ที่1ครับอยู่บนภูเขานะครับชื่อว่ามะลิลาคาเฟ่นะครับลักษณะจะเป็นบ้านกระโจมนะครับข้อดีของที่นี่ก็คืออยู่ตรงบริเวณทางขึ้นดอยตาปังเลยนะครับแต่อากาศร้อนๆแบบนี้นะครับผมว่าเราคงต้องหาที่เล่นน้ำคลายร้อนกันซะหน่อยดีกว่านะครับเพื่อนๆตอนนี้ถึงกันแล้วนะครับที่พักของเราวันนี้นะครับโอ้โหบอกเลยว่าฟุกอีกแล้วก็คืออยู่ตรงบริเวณปากทางขึ้นดอยตาปังเลยนะครับตรงนี้จะเป็นร้านกาแฟชื่อมะนิลาคาเฟ่นะครับแล้วก็เขาจะมีในส่วนของโซนที่เป็นลักษณะเป็นเต็นท์กระโจมแบบนี้ครับราคา800บาทนะครับมีที่นอนนะครับมีที่นอนแล้วก็เป็นพัดลมให้นะครับน่ารักทีเดียววิวด้านหน้าก็จะประมาณเปิดโล่งอย่างนี้ครับมีลำธารอยู่ข้างล่างด้วยไม่แน่ใจว่าเล่นน้ำได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องลงไปดูนะครับหวังว่าวันนี้เช้าจะมีหมอกตุ้มๆให้เราดูนะครับเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำก่อนร้อนเหลือเกินวันนี้สุดๆเราไปถามดูสักหน่อยพี่ครับข้างล่างผมเห็นมันมีลำธารมันเล่นน้ำได้ป่ะครับไม่ได้ใช่ไหมอ๋อโอเคครับถ้าเราจะไปเล่นน้ำนี่ไปที่ไหนครับไปคลองหินดำหรือเปล่าที่เขาไปอันนั้นเคยไปแล้วไม่มีที่อื่นแล้วใช่ไหมครับโอเคอันนี้มันเป็นน้ำที่เขาใช้ค่ะอ๋อเป็นแบบอ่างน้ำสำหรับใช้โอเคครับเป็นไม่ได้นะครับเราต้องไปหาที่อื่นอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับแน่นอนครับมันต้องหาที่คลายร้อนกันซะหน่อยถึงแม้ตรงที่พักของเรานะครับจะไม่มีที่เล่นน้ำแต่ด้วยแต้มบุญเรายังมีอยู่นะครับคอนเนคชั่นเราก็ยังต่อติดอยู่เลยไปได้ข้อมูลจากพี่บีนะครับซึ่งเป็นแอดมินเพจเขาทะลุซิตี้ที่เคยติดต่อและติดตามผลงานกันมานานกว่า 3-4 ปีนะครับพี่เขาบอกพิกัดใหม่ให้กับเรา1แห่งครับและได้ข่าวว่าเพิ่งจะเปิดบริการด้วยนะครับที่นี่มอไซค์จอดตรงนี้ได้ไหมครับที่นี่มีชื่อว่าบ้านต้นน้ำ Garden Coffee ครับแล้วพี่ปานะครับซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ก็ต้อนรับพวกเราอย่างดีเลยนะครับพาเที่ยวชมและแนะนำจุดเล่นน้ำที่อยู่บริเวณหลังร้านให้กับเรานะครับและพี่เขานะครับก็ยังทำยำแสนอร่อยที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านให้พวกเราทานกันด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับโหน้ำใสมากอ่ะโอ้ยสวยมากเลยครับท่านผู้ชมอันนี้จุดเล่นน้ำแห่งใหม่นะครับของเขาทะลุไม่รู้คนที่อื่นคงยังไม่ทราบแต่คนที่นี่อาจจะรู้อยู่แล้วนะครับอันนี้ได้ข้อมูลมาจากแอดมินเพจเขาทะลุซิตี้นะครับพี่บีขอบคุณมากนะครับที่แนะนำสถานที่แบบนี้ให้เรานะครับเป็นร้านเครื่องดื่มชื่อร้านบ้านต้นน้ำนะครับห้วยแก่งนาถ้าจำชื่อไม่ผิดนะครับประมาณนี้เป็นต้นกำเนิดของน้ำผุดมาที่นี่มีน้ำผุดด้วยอยู่บริเวณด้านข้างร้านเลยนะครับเป็นตาน้ำผุดขึ้นมาบริเวณใต้เขานะครับเพราะฉะนั้นน้ำดูดีครับน้ำที่นี่จะค่อนข้างใสมากเลยครับดูดีครับเขาเรียกบ้านน้ำผุดต้นน้ำบ้านต้นน้ำบ้านต้นน้ำใช่ไม่เสียค่าเข้านะครับสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายเลยนะครับเพราะว่าร้านเนี่ยจะอยู่ติดถนนนะครับก็ขับเข้ามาประมาณสัก100เมตรเท่านั้นเองนะครับย้ำสามกอกเขา
ยำสามกรอบเจ้าของร้านเขาเห็นผมหน้าตาดีเขาเลยให้มาใช่เหรอของโอ้ยไปคนนี้หน้าตาดีว่ะก็เลยแถมให้เลยเนี่ยน่ากินมะม่วงน้ำเพลงครับอะไรอ่ะมะม่วงหินนพานคนไม่จบครับพี่เอพาจะเดินพาไปสำรวจตรงบริเวณหัวโค้งฝั่งนู้นนะครับไม่ได้ใส่รองเท้ามาไงไม่เหมือนพี่เอจะมีรองเท้าแกก็ไปได้สบายเลยดุยๆเลยอ่ะแสดงว่าจริงแล้วตรงนี้เวลาน้ำเยอะๆนี่ก็น่าจะท่วมหมดนะครับเนี่ยดูดิตอนนี้ก็จะออกเป็นทางสายตรงนู้นครับเล็กๆครับคือข้างล่างมันเป็นพื้นทรายครับที่นี่ครับมันไม่ใช่ดินน้ำมันก็เลยจะออกเป็นสีเขียวๆใสๆอย่างเงี้ยครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะครับสำหรับห้วยแก่งนาตรงนี้นะครับดูนะครับข้างในมันไปได้อีกครับเนี่ยไปได้อีกอ่ะไปได้ไกลอะพูดง่ายถ้ามีเรือที่พายเล่นสนุกเลยเนี่ยแล้วบรรยากาศมันคือดิบๆเนาะสองทางไม่มีอะไรเลยไม่ใช่แบบเป็นไร่นาหรือเป็นสวนอะไรนะครับไม่มีอะไรเลยครับเป็นหินเป็นแก่งหินต่างๆพวกนี้นะน้ำก็โคตรใสเบียร์หมดแล้วจะห้ามทิ้งนะครับครับเก็บขึ้นแห่งบนครับเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติใช่มันย่อยสลายไม่ได้ใสสะอาดเหมือนเดิมเก็บขึ้นมาด้วยครับเยี่ยมครับเยี่ยมครับพี่เยี่ยมครับผมไม่ป่วยครับฮะผมไม่ป่วยไม่ป่วยผมก็มาเยี่ยมทำไมผมคิดถึงอย่าลืมเก็บนะครับขยะโอ้โหสุดยอดน้ำใสไหลเย็นชุมพรก็มีแบบนี้ด้วยว่าแต่พี่นี่ยอดต้องมาเล่นแน่เลยโอ้ยไม่ได้พามาเล่นหรอกทำไมไอ้มันไปเดินเขาให้มาให้มันเหนื่อยสงสารมันค่ะให้มันจะได้มันดูแบบโคตรแจ๋วเลยเบียร์ราดหน้าเลยชีวิตเราต้องการอะไรมากกว่านี้อ่ะพี่ไม่เอาแล้วมีเงินมีทองก็ไม่สามารถซื้อแบบนี้ได้ใช่ไหมใช่ซื้อได้ไหมเงินมีเงินซื้อแบบนี้ได้ไหมเดี๋ยวน้อยก็เติมน้ำมันได้หรอวะเติมน้ำมันมาเที่ยวต่อเขาเรียกว่าชาร์จแบตไงเขาชาร์จก็เรียกว่าชาร์จพลังแต่การจะหาโอกาสมาอย่างนี้มันก็ต้องมีเวลาด้วยแล้วก็ต้องกล้าให้โอกาสตัวเองด้วยนะครับไม่ใช่มีเวลาแต่ก็ไม่กล้าให้โอกาสตัวเองจะมาจะมาข้อแม้เยอะแยะให้กับชีวิตก็บอกว่าจะมาจะมานี่ไม่มีโอกาสได้มาหรอกใช่เขาบอกจะไปคือไปเลยไปเลยไปเลยต้องไปไม่ใช่เดี๋ยวคิดดูก่อนไม่ต้องครับชีวิตนี้คุณคงไม่ได้เดินทางครับหรือว่าไปขอเมียก่อนก็ไม่ต้องไปครับอย่างนั้นเมียไม่ให้ไปมาเดี๋ยวคนเดินหน้าจะมาเดินหน้าก็ไม่ได้มาหรอกอยากมาก็มาเลยถึงเวลามีวันหยุดก็หยุดเลยชาร์จแบตชาร์จแบตเมื่อวานคนใต้มาถือขวานมาจะมาจามโอ้โหผมจามใส่เลยจามยังไงฮะใช่ขวานจามโอ้ยนี่อีกอะไรอ่ะลุงที่ขายปลาหมึกอ่ะถุงละ300โอ้โหเขาใจคูดใจดีเลยให้มา2ถุงซื้อทีเดียวให้2ถุงเลยเหรอ300 300ถุงใหญ่ถุงเล็กมีถุงปลาหมึกถุงนึงแล้วก็ถุงหูยูถุงนึงโอ้ยบาท2บาทมุกบาท17ให้มา2ถุงเลยโอ้โหคูดใจดีเลยเห็นใจท่านผู้ชมหน่อยครับพี่ต้องมาทนฟังมุกอะไรแบบนี้ครับอะไรกันเนี่ยตอนนี้ก็กลับเข้าสู่ที่พักแล้วนะครับกำลังรอตั้งหน้าตั้งตารอรับสมาชิกอีกหนึ่งคนนะครับที่กำลังเดินทางมาสมทบในวันนี้นะครับบินมาเว้ยไม่น่าเชื่อ4ชั่วโมงถึงเฉยเก่งเลยสี่ชั่วโมงไปดูหน่อยนะครับสมหน้าของคนที่ตามเรามานะครับอะไรของมึงเฮ้ยยอดมึงขับเจ็ตมาเหรอมึงเร็วไป
ฮ้ยมันเร็วไปสามครึ่งไงมันเร็วไปหรือเปล่าไอ้น้องไม่เร็วเร็วเกินอันตรายมึงบ้ามึงขี่ขนาดนี้มาถึงแล้วครับตอนนี้หนึ่งทุ่มนะครับทุ่มโอ้โหออกมากี่โมงสามโมงครึ่งสามโมงครึ่งวิ่งมาสี่ชั่วโมงมึงบ้าป่ะยอดชุมพรนะไม่ใช่นนทบุรีมันสุดยอดจริงเว้ยแหมชุมพรก็แค่ปากซอยไอ้นุ้นเดินตรงไปเดินตรงไปเออเดินตรงไปนั่นแหละเออเปิดแล้วปิดด้วยนะไม่งั้นยุงเข้านะบ้านสวยว่ะเช้านี้เดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมบรรยากาศของดอยตะบังนะครับซึ่งอยู่ด้านบนเดี๋ยวนี้ไปก็น่าจะราว 4-5 โลนะครับตรงไปตรงไปนี่คือเส้นทางขึ้นดอยตาปังนะครับขออนุญาตจอดถ่ายรูปตรงนี้ได้ไหมครับนี่นะครับก็คือเขาเรียกลานลมโชยนะครับน่าจะเปิดมาไม่ถึง3ปีเพราะว่า3ปีที่แล้วเรามามันไม่มีนะใช่ไม่มีที่นี่เขายังไม่ได้สร้างไงเหมือนก็ยังไม่ได้ทำเป็นลานกลางเต็นท์อ่ะมันต้องไปข้างบนนู้นแล้วมันจะเห็นเขาลูกนี้ทั้งหมดเลยแต่วันนี้ก็ไม่มีหมอกให้ลุ้นนะครับมีน้อยมากทะเลหมอกไม่ค่อยมีมีแต่หมอกฝนมีแต่เมฆมีแต่เมฆฝนนะครับทางก็ทุลักทุเลพอสมควรเหมือนมาสอบใบขับขี่อ่ะแต่เป็นการสอบที่โคตรยาวนานเลยประมาณกี่ส่งตัวช็อตนะสี่ช็อตใช่สุดๆพระอาทิตย์จงหายไปอันอีกแล้วเอาเล่นแต่เมื่อคืนแล้วบุ๊กนี้พระจันทร์จงหายไปลานนั้นก็สวยตรงนู้นน่ะเดี๋ยวไปจอดรถถ่ายรูปได้ตรงไหนตรงลานกลมๆอ่ะเหรอไม่ใช่นี่ลานที่เราที่มันที่ตอนแรกที่จอดถามอ่ะอ๋อนี่ขึ้นตรงนี้ตรงนั้นเราจอดรถถ่ายรูปได้เป็นกลุ่มอ่ะสวยอยู่ก็สำหรับใครที่มาแล้วไม่มีรถขึ้นนะครับก็สามารถติดต่อรถข้างล่างได้นะครับเขาจะมีรถรับส่งคอยบริการอยู่4WIN 4WIN อย่างเงี้ยครับผม 4WIN ครับนี่ครับ
บรรยากาศวันนี้ดีทีเดียวเลยนะครับข้างบนนี้ก็จะมีพวกอ่านว่างเล็กๆน้อยๆนะครับพวกกาแฟไข่ลวกแล้วก็มังวงมาม่าอะไรอย่างเงี้ยครับได้อยู่เป็นไงนี่อ่ะทับเบิร์กโอเคไหมนะทดแทนก็ได้อยู่นะดินแดนสุดแสนไกลกว้างใหญ่สุดสายตามีความงามเหลือคณาคล้ายดั่งเป็นเมืองแมนหนึ่งในข้อความที่ส่งผ่านบทเพลงของพี่แอดคาราบาวนะครับที่น่าจะพอพรรณนาถึงวิวของที่นี่ได้เป็นอย่างดีกับที่นี่ครับดอยตาปังประเทศไทยนะครับยังมีอีกหลายแห่งที่รอเราออกไปค้นหานะครับและเสพสุขจากบรรยากาศดีๆเหล่านั้นอาหารอันถูกปากรสชาติของมิตรภาพที่ส่งผ่านรอยยิ้มและเสียงหัวเราะบางครั้งสิ่งเหล่านี้มีเงินก็ซื้อไม่ได้จริงไหมล่ะครับท่านผู้ชมโอเคครับก็เดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวลงจากดอยตาปังนะครับก็ไปเก็บสัมภาระนะครับแล้วเดี๋ยวเดินทางต่ออาจจะมีแวะเที่ยวอีกสัก 1-2 จุดนะครับจากนั้นก็คงจะยิงยาวเข้าสู่กรุงเทพมหานครเลยนะครับจบทริปชุมพรได้แบบมีความสุขมากๆครับทริปนี้กับการไม่มีแผน no plan ของแท้จริงๆครับทริปนี้แม้การเดินทางครั้งนี้จะจบลงแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากทริปนี้ก็คือไม่จำเป็นต้องมีเป้าหมายเราก็สามารถมีความสุขได้จากการเดินทางถึงแม้การเตรียมตัวจะไม่ได้เป็นอย่างที่หวังแต่ประเทศไทยประเทศของเราก็ยังยินดีและพร้อมที่จะมอบประสบการณ์ดีๆให้กับเราเสมอถ้าหากเปรียบการเดินทางเป็นหนังสือสักเล่มผมก็อยากจะบันทึกแต่สิ่งดีๆที่น่าประทับใจเก็บเอาไว้เพราะเมื่อเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ความทรงจำเหล่านั้นก็จะไม่สูญหายไปไหนแต่กลับกันมันน่าจะมีเล่ม2เล่ม3เล่ม4เพิ่มไปเรื่อยๆถึงแม้มันจะดูเก่าแต่วันไหนที่เราหยิบขึ้นมาดูขึ้นมาอ่านเราก็จะค้นพบว่าความทรงจำที่ดีนั้นไม่มีวันเก่าไปจากใจเรายิ่งเปิดอ่านยิ่งมีกำลังชีวิตที่จะก้าวต่อไปสู่บทใหม่ของการเดินทางขอส่งต่อผ่านบันทึกเหล่านี้สู่เพื่อนๆ นักเดินทางทุกคนที่ออกไล่ล่าความสุขจากการท่องเที่ยวขอให้พบเจอและจดจำกราบขอบพระคุณที่ติดตามรับชมกันมาสวัสดีครับ